ฟังดูสิอ่านให้ฟังหนึ่งรอบก่อนนะครับคุณกนกวรรณขอถามต่อจากครั้งก่อนค่ะเมื่อผ่านประตูพระนิพพานจะพบความสว่างต้องไปสุดความสว่างจึงจะใช่ของจริงใช่ไหมคะโอ้โหแต่ว่าสนใจจังเลยสนใจจังพระนิพพานนั่นก่อนอื่นเอาภาษายกขึ้นไว้ก่อนเดี๋ยวภาษามาเล่นโอเครู้ว่าพระนิพพานเนี่ยจำกันมาหลายร้อยทุกคนแล้วภาษาคือภาษายกเอาไว้ตั้งไว้ใส่พานไว้เดี๋ยวภาษามาเล่นโอเคไหมเอาสิ่งที่เป็นจริงของเรามาเล่นคำว่าพระนิพพานโอเคเอาล่ะฟังให้ดีขอถามต่อจากครั้งก่อนค่ะครั้งก่อนนี้จำลุงจำได้ว่าถามลุงว่าเคยได้ยินลุงหงอกพูดว่าประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแต่รูจะผ่านประตูรูคำว่าประตูใช้คำว่ารูก็แล้วกันมันชัดที่สุดนะช่องกระดาษช่องแคบช่องแคบมารากาเงี้ยนะทีนี้คำว่าช่องแคบที่จริงในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีช่องแคบอยู่นะ เอาจริงๆเอาไหมจะอธิบายให้ฟังช่องแคบนะทุกคนมีช่องแคบตรงนั้นนะครับเช่นเนี่ยถ้าหากว่ายืนตรงใช่ไหมยืนตรงเอามือลงไปแนบออกเนี่ยช่องแคบก็คือระหว่างแขนกับลำตัวเนี่ยจักรแร้นคือช่องแคบของแขนช่องแคบของร่างกายและอื่นๆอีกแหละทีนี้ทำไมจะอธิบายไม่ถูกช่องแคบเห็นไหมรูมันแคบไหมรูนิพพานในช่องนี้ว่านะวันก่อนก็อธิบายถึงหนังวันโอเคนะไม่เคยปิดอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนเปิดช่องนิพพานนั้นได้นับหนึ่งเลยครับตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ของมนุษย์เกิดขึ้นในโลกแล้วกันมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นครับเปิดประตูพระนิพพานนี้ได้ก่อนใครทั้งสิ้นต่อมาก็มีผู้เดินตามไงพุทธสาวกทั้งหมดจะเรียกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดนั่นแหละครับผ่านช่องพระนิพพานเข้าออกได้สบายเลยจะเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิ้นเข้าไปโดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือจำเป็นหลักเลยนี่คือภาษาจำแม่นๆนะเอาละกลับมาเข้าสู่คำว่าคำถามที่ชัดเจนเดี๋ยวนี้นะครับว่าขอถามจากครั้งก่อนเมื่อผ่านประตูพระนิพพานจะพบความสว่างคำตอบเลยนะความสว่างมันพบตั้งแต่เริ่มแล้วเช่นหลับตาในที่มืดมันจะเห็นความสว่างฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญที่สุดในการที่เข้าใจตัวเองเพราะว่าเดินเข้าไปอยู่ในที่มืดยกตัวอย่างในบ้านท่านปิดไฟใส่กลอนเวลากลางคืนมันก็มืดถึงแม้ว่าไม่ 100% ผมก็เชื่อว่าปิดประตูหน้าต่างบ้านใครบ้านมันโอเคไหมผมว่ามันมืดถึง 90% นะแต่เสียงต่างหากที่มันคุมไม่ได้เสียงข้างบ้านท่านมันคุมไม่ได้หลับตาในความมืดไอ้ตัวนั้นมันถือว่ามืด 90% ทีนี้พอเวลาทำสมาธิเนี่ยความมืดมันจะหายไปแปลว่าความสว่างเข้ามาแทนที่ตรงนั้นท่านต้องสังเกตให้ดีนะตรงนั้นท่านต้องรู้จริงๆความสว่างจะเพิ่มขึ้นแปลว่าจากดำก็เป็นสีเทาเนี่ยมันผสมความขาวนั่นนะเนี่ยเห็นไหมแปลว่าความสว่างมันเจอก่อนที่เจอพระนิพพานโอเคไหมครับทำนองนี้เอาต่อไปสว่างจะพบความสว่างประตูนิพพานจะพบความสว่างเจอความสว่างก่อนนะสว่างขึ้นไปต้องไปสุดความสว่างนะใช่สว่างมากขึ้นจ้าขึ้นนะสว่างมากขึ้นคือความดำหายไปความขาวมาแทนที่เซซะว่าเดิมมันดำ 100% นะเมื่อดำหายไป 99 สว่างก็จะเข้าไป 1% นะหายไป50ดำหายไป50สว่างเข้าก็ไป50ใช่ไหมมันก็ฮาบนะดำหายไป60 70 80มันก็สว่างขึ้นนึกออกไหมครับภาพ2ภาพทีนี้พอเวลาสว่างก็ไปถึง 99%
เปอร์เซ็นต์สุดท้ายดำก็หายไปปุ๊บความใสจะเกิดขึ้นมาเป๊ะไอ้ตรงนั้นนะสุดความสว่างคือความใสสุดความสว่างฟังให้ดีนะนั่นน่ะเป็นภาษาพระพุทธเจ้าต่อไปนี้คือ enlightenment enlightened enlightened light แปลว่าแสงนั่นนะครับ end มันก็คือ the end ธรรมดานี่เองสิ้นสุดแสงเห็นไหมภาษาพระพุทธเจ้าคือ enlightenment พอเราถึงนั้นปุ๊บมันจะรู้ทุกสรรพสิ่งรู้ในโลกทั้งหมดแน่นอนจึงจะไปตรงนั้นได้รู้จักรวาลทั้งหมดได้แน่รู้แกลเล็กซี่ทั้งหมดได้แน่รวมทั้งรู้ไปแสนกฎจักรวาล นั่นเป็นภาวะพุทธเจ้าคือพระสัพพัญญูโอเคนะพระสัพพัญญูไม่มีหนึ่งจะไม่มีสองนะครับไม่ทราบไว้นะโอเคนะให้เข้าใจให้ได้หรือว่าพุทธเจ้าเนี่ยความเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระสัพพัญญูทันทีเลยนะครับจำด้วยครับแต่ความเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นประตูพระนิพพานพุทธเจ้านี่เปิดแล้ววิธีคิดเพื่อสุขนึกซิว่าพระพุทธเจ้าไปยืนอยู่ในอวกาศนะมันจะมีสายเชือกเส้นหนึ่งหย่อนลงมาในโลกีวิสัยนึกออกไหมครับจากบนลงล่างหย่อนลงมาอุปมาว่าใครปฏิพฤติปฏิบัติทางทำได้ดีทำดีหนีชั่วทำดีหนีชั่วทำบุญมากกว่าบาปประมาณนั้นครับทำดีหนีชั่วเป็นมนุษย์ปกติธรรมดานะเป็นมนุษย์สเทโวรู้จักเมตตากรุณาวิตกเหมือนกับถ้าเกาะคำว่าพระโสดาบันก็เหมือนกับเกาะเชือกเช่นนี้ว่าเกาะเชือกหรือว่าเส้นสายพระนิพพานตรงนี้ลุงออกจะบอกว่าคอหรือแกนนะหรือความว่างเส้นแห่งความว่างโอเคไหมครับให้นึกว่าพระพุทธเจ้ายืนอยู่นอกโลกหย่อนเชือกมาให้นี่แหละประตูที่มันเปิดตลอดใช่ครับในวาระที่มีพระพุทธเจ้าอยู่เดินดินแข็งอยู่พระนิพพานจะเปิดตลอดเพื่อให้สาวกทั้งหลายเนี่ยได้ผ่านออกไปสู่พระนิพพานโอเคไหมก็จะเราเดินได้เสร็จสรรแต่เมื่อเวลาพระพุทธเจ้าเสร็จไปแล้วนะวาระนี่ก็นั่นนะเสด็จดับขันเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่พระอรหันต์ยังคงอยู่พระอรหันต์พระองค์สุดท้ายนะก็ไปอยู่ในถ้ำนะก็คือพระมหากัสสปะไปอยู่ในถ้ำนึกออกไหมครับนี่พระองค์สุดท้ายเลยนะครับในพัตตลกัปเมื่อพระอรหันต์เข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วแปลว่าโลกใบนี้ขาดพระอรหันต์แล้วตอนนี้ขาดพระอรหันต์เดินดีกินข้าวแกงนึกออกไหมครับพระอรหันต์ก็เข้าไปอยู่ในถ้ำในถ้ำคือที่มืดเมื่อกี้ลูกบอกว่ามืด 100% เห็นไหมครับทีนี้ใครอยากจะเจอพระอรหันต์ก็ไปเจอความสว่างในความมืดอุปมาคือตรงนี้แหละก็คือไปพัฒนาจิตมันจะเห็นจริงๆด้วยโอเคไหมนั่นแหละครับนึกออกนะทีนี้ในวาระที่ขาดพระอรหันต์เดินดินแล้วแกไอ้พวกอาธรรมที่นี่ครับโอ้โหเฟื่องฟูเลยเห็นอย่างมาแล้วเยอะแยะเลยนะครับนะพวกกลุ่มอวิชชาโอ้โหเล่นแร่แปรธาตุหมดเลยครับกี่ปีมาแล้วที่ว่าทีนี้บ้านเราก็ยกย่องพระอรหันต์หนึ่งในนั้นติดปากติดอะไรต่างสารพัดหลวงปู่มั่นถ้าผมยอมรับนะให้ดูว่าถ้าผมยอมรับนะผมยอมรับหลวงพ่อโอภาษีเอาสินั่นแหละครับถ้าผมยอมรับดื้อๆเลยนะครับไม่ต้องมีภาษามาแปลมาเปลี่ยนถ้าผมยอมรับส่วนตัวผมนึกๆคนเดียวเลยคือหลวงพ่อโอภาษีจำไม่ได้ครับนี่ภาษาลูกนั่นแหละคือพระอรหันต์จริงๆผู้ที่มีฤทธิ์จำไม่ได้ครับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็แล้วกันลุงประดุงประดูนั่นก็ยังไม่อยู่ในเกณฑ์วินิจฉัยจากลุงมาแล้วมันจบตรงนี้โอเคไหมนะๆๆๆขอให้เข้าใจตรงกันลองดูซิถ้าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเอาล่ะปัดทิ้งไปตรงนั้นก็คือพระองค์ก็เมื่อพระอรหันต์เข้าไปอยู่ในที่เดียวกันคือความว่างคือศูนย์รวมแห่งพลังงานเรามาถึงพวกเราเจ้าค่อยในการปฏิบัติบูชาเห็นความสว่างในความมืดก็ตามความสว่างเหมือนกับได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกเช่นอย่างเงี้ยได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกสองทางเงี้ยนึกออกไหมครับ
เนี่ยความสว่างที่เห็นมันเหมือนสองทำในที่มืดมันก็เห็นหมดสิครับสองข้างทางมีอะไรกันใช่นะผมดำทำเมืองเนี่ยเห็นชัดอะไรมันอยู่ข้างทางจะเป็นเทวดานางฟ้านางแมวเจอเท่านั้นแหละแต่ช่างแล้วมันจะมีแกนเข้ามาแกนมันไปแกนจากว่าแกนมันเป็นแกนมันจะไปมันเข้าสู่จุดศูนย์กลางตรงนั้นแหละครับที่บอกว่า enlightenment ก็คือสุดแสงนั่นเองสุดแสงถ้าตัวนี้เป็นถ้าหากเอาไปเป็นฉากเป็นตัวสุดแสงเนี่ยมันก็เลยฉากหลังไปนั่นเองนึกออกไหมครับคำว่าฉากหลังตัวนี้ให้ถือว่าเป็นอวิชชาซะไอ้ความดำความมืดความบอดเห็นไหมครับเป็นความดำความมืดความบอดไปอย่างเงี้ยผมว่ามันชัดเจนนะมันทะลุดำไปเลยล่ะครับนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวจะทำได้ชัดเจนไหมครับตอนนี้ผมว่าผมชัดนะทีนี้ท่านจะชัดตามลุงหรือเปล่าต่างหากก็หวังว่าน่าจะชัดตามนะเพราะมันใช้ภาษาเดียวกันเนาะเอาล่ะนี่คำว่าอีกทีนึงนะฮะถ้าพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าพระองค์ไปรู้ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดจึงมาตรัสแก่ชาวโลกพวกเราเจ้าค่อยก็เลยบอกว่าพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองใช่ไหมรู้ทั้งหมดจึงมาบอกภาษาชาวบ้านรู้ทั้งหมดจึงมาตรัสตรัสคือภาษาราชาศัพท์ตรัสคือบอกนั่นเองแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไปตรัสรู้หรือว่าไปรู้ได้ด้วยพระองค์เองนั่นเองจบนะก็คือตรงนั้นนะเอาละผ่านไปก็หวังว่าคำอธิบายคำตอบนี้คุณกนกวรรณและรวมทั้งหลายๆท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็เชื่อว่าน่าจะตามลุงทันนะครับ